สวัสดีครับนักผจญภัยเกาะท้องฟ้าทุกท่านครับวันนี้ก็ยังอยู่กับแกมบูครับกิจกรรมไม่มีเพิ่มเติมเลยนะผมก็ยังไม่คิดจะรีวิวอะไรเพิ่มนะวันนี้ผมมาแนะนำวิธีการฟาร์มอาวุธ SSR นะครับสำหรับมือใหม่นะอันนี้จะเหมาะกับคนเล่นแรกๆคือเหมาะกระทั่งแต่ว่าคนไม่มีปัญญาจะไปสู้กับพวกแมกนาครับนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฟาร์มอาวุธ SSR แบบง่ายที่สุดนะแล้วมีโอกาสได้ทุกวันด้วยนะครับนะนั่นก็คืออาคารัมนั่นเองครับอาคารัมลองจิ้มเข้าไปดูเลยนะอาคารัมเนี่ยจะเป็นโหมดเล่นพิเศษนะโดยที่เราไม่ต้องใช้ AP หรือว่าใช้ BP ในการเล่นนะครับขอแค่ว่าเรามีตั๋วอาคารัมเนี่ยก็พอแล้วซึ่งในแต่ละวันเนี่ยอาคารัมจะให้ตั๋วเรามา1ใบนะหมายความว่า1วันเราลงได้1รอบนะครับหรือว่าคุณจะดองตั๋วไว้แบบผมก็ได้ตอนนี้ผมดองตั๋วมาไว้3อันแล้วก็คือผมไม่ได้ลงอาคารัมมา3วันแล้วผมอาจจะลงทีเดียวเลย3วันก็ได้3ลูก3ด่านรวดเลยก็ได้นะครับอย่างนี้ทำได้นะซึ่งตั๋วเนี่ยถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะครับทางแกนบูเนี่ยบางทีเขาจะแจกมาทีละ2นะครับเป็นทีละ2วันละ2วันนะทำให้แบบทำให้เราลงได้วันละ2รอบนะครับนะแล้วก็มีการเก็บแต้มนะครับเก็บแต้มเนี่ยผมว่ามันก็เป็นแต้มที่ดีนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้แลกพวกนี้มาใช้เนี่ยนะครับก็จะมีการแลกอุป SSR เนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะในการฟาร์ม SSR อย่างง่ายนะครับเพราะว่าอาวุธ SSR ที่ได้จากอาคารัมเนี่ยมันมีคุณสมบัตินะขั้นพื้นฐานนะครับอย่างเนี้ยอย่างชาลิมไมส์2อย่างเงี้ยก็เป็นคุณสมบัติการโจมตีของอาวุธแมกนาขั้นพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะนะจะเสียอย่างเดียวแค่ว่าอาวุธอาคารัมเนี่ยรู้สึกจะปลด4ดาวไม่ได้นะครับรู้สึกจะปลดเป็น4ดาวไม่ได้จะสูงสุดได้แค่3ดาวนะฮะแต่ถ้ากับผู้เล่นใหม่อ่ะผมแนะนำว่าเอามาอันนึงก็พอแล้วอันเดียวก็พอนะฮะไม่ต้องทํา3ดาวหรอกมาอันเอามาอันเดียวแล้วก็ทำให้สกิลมันเลเวล10แค่นี้ก็มาเอาเป็นตัวคูณในห่วงคุณได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปฟาร์มให้มันนักหนาอะไรนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าอยากให้สุดจริงๆอ่ะก็ไปเล่นแมกนาทำ4ดาวก็ได้หรือกดอาวุธกาชามาทำ4ดาวก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ทางผ่านนะครับแต่ว่าก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะสำหรับคนที่เริ่มสร้างภูมิใหม่ๆคือล่าแมกนาเท่าไหร่ก็ไม่ตกสักทีนะครับก็เลยอ่ะมาเอาพวกนี้มาแก้ไขก่อนก็ได้นะครับจริงๆจะเอามาใช้เป็นอาวุธแก้ขัดด้วยก็ได้นะคืออย่างเราไม่รู้ว่าแบบเราจะถืออาวุธอะไรฮะถ้าอย่างธาตุลมอย่างเงี้ยธาตุลมเนี่ยเราไม่มีดาบจะถือใช่ไหมเราเอาดาบตัวเนี้ยไปถือก็ได้ถ้าเรายังไม่ทำดาบวอหรือเราไม่ได้ดาบเลเซียมาเอาตัวนี้ไปถือก็ได้นะก็เป็นสกิลแมกนาตีใหญ่เหมือนกันนะครับนะส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นสกิลที่เอามาช่วยในการลงอาคารัมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสกิลที่2เนี่ยถ้าเอาไปตีข้างนอกอาคารัมเนี่ยจะไม่ได้ผลนะมันก็เลยส่งผลแค่ในอาคารัมเท่านั้นนะโอเคอย่างที่เหลือก็ให้แลกแล้วแต่ว่าเราจะทำอสูรอะไรนะครับซึ่งอสูรอาคารัมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูท้ายคลิปนะฮะไปดูท้ายคลิปนะพวกนี้เอาไว้ทำอสูรหมดกระต่ายก็แนะนำให้แลกมาแนะนำให้แลกนะครับนี่ซันสโตนมูลสโตนด้วยนะถ้าคิดสภาพว่าเรามีแต้มเยอะเนี่ยเราแลกกระต่ายมาตัวเดียวแล้วก็ใช้มูลไลท์สโตนเนี่ยอัพให้ขึ้นเป็น3ดาวเลยก็ได้นะกระต่ายเนี่ยนะครับจะช่วยเพิ่มอัตราการดรอปและ EXP นะอันเนี้ยเอาไปให้เพื่อนยืมได้นะครับเอาไปให้เพื่อนยืมได้เผื่อเพื่อนอยากจะฟาร์มของอะไรอย่างนี้กระต่ายก็เหมาะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับโอเคเราไปเล่นกันดีกว่าโดยวิธีการฟาร์มอาคารัมเนี่ยผมแนะนำนะครับแนะนำให้เราฟาร์มในจังหวะที่เราสู้ไหวเท่านั้นถ้ายังสู้เอ็กซ์ตรีมไม่ไหวอ่ะยังไม่ต้องฟาร์มเอ็กซ์ตรีมก็ได้เรามาฟาร์มฮาร์ดก็ได้นะโอกาสได้ของก็แทบจะพอๆกันแต่ว่าเอ็กซ์ตรีมจะมีโอกาสได้มากกว่านะครับนะถ้าสู้ฮาร์ดไหวก็ฟาร์มฮาร์ดก็ได้เราได้อะไรเยอะแยะครับได้กระทั่งว่ายาแดงครึ่งขวดนะครับยาเม็ดสีม่วงหรือได้กระทั่งเอาง่ายๆมันจะมีของที่เป็นสมบัติหลายอย่างนะครับหลายอย่างนะอันนี้เดี๋ยวผมให้ลองดูก็ได้นะเรามีอันนี้ผมจะเล่นตัวนี้นะตัวที่3นะครับไอ้พวกเนี้ยมันต่างกันที่ว่าถ้าเราเล่นไปถึงสุดปลายทางคือด่านที่9เนี่ยเราจะเจอบอสพวกเนี้ยต่างกันออกไปนะครับถ้าสมมติว่าอยากจะตีแฮงแมนอย่างเงี้ยอยากตีแฮงแมนเราก็ต้องไปเล่นตัวแรกเท่านั้นนะฮะต้องไปเล่นอะควิล่านะอะควิล่าจะมีแฮงแมนมีเดวิลนะครับแล้วก็มีเดอะซันนะครับจะแตกต่างกันออกไปนะซึ่งทางเนี้ยอยู่ที่ว่าเราอยากจะทำอสูรตัวไหนก็แนะนำให้เราไปฟาร์มไปสู้กับอสูรตัวนั้นนะครับนะซึ่งตอนเนี้ยผมฟาร์ม
ตัวข้างล่างเนี่ยเพราะผมต้องการที่จะทำเดอะเดทนะครับเดอะเดทอ่ะไปเลยสตาร์ทอาคารัมเนี่ยจะแตกต่างจากการโจมตีเลททั่วไปตรงที่ว่าเราไม่สามารถยืมอสูรอาคารัมมาได้นะครับดังนั้นแล้วอสูรที่เราติดมามันควรจะแบบส่งเสริมกับภูตัวเองหรือไม่ก็เป็นอสูรที่บวกธาตุเข้าไปดื้อๆเลยนะโดยไม่ต้องสนเลเวลสกิลอะไรพวกนั้นนะฮะถ้าเราจะหวังอสูรคอมโบกับเพื่อนนะครับแบบว่าแกนออเดอร์อย่างเงี้ยไม่แนะนำเลยหรือว่าเราไม่มีอสูรดีๆแล้วเราไปหวังยืมอสูรเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถยืมอสูรใครได้เลยในอาคารัมนะเราต้องสู้ด้วยตัวของเราเองนะครับการเล่นอาคารัมฮะจะเล่นเป็น3เฟสนะครับคือเราจะเล่น1ด่านทำตามเงื่อนไขตรงเนี้ยครับเขาจะมีออบเจคทีฟไว้ให้ของผมคือทำลายหินของเซฟิล่าให้หมดนะหินเซฟิล่าจะเป็นอันสีฟ้านะครับอันสีฟ้านะฮะทุกการกระทำของเราเนี่ยจะนับเทิร์น1เสมอนะครับนับเทิร์น1เสมอนั่นหมายความว่าตอนนี้ผมมี50เทิร์นนะภายใน50เทิร์นเนี่ยผมไม่สามารถจบอาคารัมได้เควสจะเฟลนะครับเควสจะเฟลทำให้เราไม่ผ่านอาคารัมในจุดๆนั้นนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเอ็กซ์ตรีมนะเขาก็เลยให้มา50เทิร์นถ้าเป็นระดับง่ายๆเนี่ยจะมีเทิร์นเยอะกว่านี้นิดหน่อยนะฮะประมาณก็19เทิร์นนะก็2เท่านี่ว่ะไม่เยอะเท่าไหร่โอเคทีนี้อาคารัมเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีทั้งหีบสมบัตินะแล้วก็มีมอนสเตอร์ให้สู้ซึ่งผมบอกเลยมอนสเตอร์ที่เราสู้ในอาคารัมเนี่ยมันใช้เก็บเลเวลได้แบบเก็บเลเวลที่ดีมากอ่ะค่อนข้างจะดีผมไม่รู้ว่ามันอัตรามันคูณเท่าไหร่นะแต่ว่ามันขึ้นดีมากขึ้นดีกว่าตีแมกนาตีกับบอสก่อนเองนะฮะนะโอเคเดี๋ยวผมลองสู้ให้ดูอันเมื่อกี้สังเกตนะผมให้ลืมดูสังเกตนะฮะว่ามันจะเป็นธาตุลมน้ำลมนะนั้นผมต้องเอาไฟสู้นะครับนะผมเอาไฟผมเอาทีม SR มาเก็บเลเวลเลยนี่ทีม SR เอามาเก็บเลเวลเลยนะฮะแต่ก็ต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าทุกการกระทำเนี่ยมันเป็น1เทิร์นเสมอนะครับนะเนี่ยผมคลิกเข้ามาสู้เนี่ยมันหายไปแล้ว1เทิร์นผมเหลือ49เทิร์นนะครับถ้างั้นถ้าผมกด attack เนี่ยมันก็จะต้องหายไปอีก1เทิร์นนะดังนั้นแล้วทีมที่ผมแนะนำให้เอาลงนะคือทีมที่เป็นสายเช็คยิงสกิลยิงเวทยิงอะไรพวกนี้ซะส่วนใหญ่นะครับพวกที่เป็นตีอื่นๆเนี่ยเราเอาไว้ค่อยไปเก็บบอสก็ได้นะส่วนลูกกระจอกเนี่ยแนะนำให้เป็นยิงสกิลก็พอเพราะว่าการยิงสกิลถ้าจบภายในเทิร์นนั้นน่ะแสดงว่าเราจะไม่เสียตานะครับズドンと打ち抜いてあげます。我が槍を受けてみよう。อันนี้ผมน่าจะฆ่าตายหรือเปล่าวะอันนี้ผมฆ่าไม่ตายนะฮะให้ดูเป็นตัวอย่างเลยในเทิร์นนี้ผมยิงสกิลไม่ตายแสดงว่าผมต้องกดแอคแท็กฮะถ้าผมกดแอคแท็กเนี่ยไอ้เลขเทิร์นพอยต์เนี่ยผมจะหายไป1เทิร์นแล้วนะครับやったね。どう団長。なかなかやる。ทีนี้เห็นว่าดู XP ดีได้เยอะมากเลยนะนะเราได้ของเนี่ยได้ของที่ฟาร์มจากต่างปกติด้วยนี่ครับเทิร์นผมหายไปแล้ว1เทิร์นเพราะว่าผมกดแอคแท็กไปเมื่อกี้นะฮะเปิดกล่องก็เหมือนกันเปิดกล่องก็เสีย1เทิร์นนะครับอ๋อเปิดกล่องไม่เสียต้องขอโทษด้วยสู้เสีย1เทิร์นกดแอคแท็กเสีย1เทิร์นนะแล้วก็เดินเสีย1เทิร์นเพราะถือว่าเราเดิน1ช่องนะครับแต่ถ้าเราเดินกลับมาจุดที่เราเปิดไปแล้วอันนี้จะไม่เสียนะอันเนี้ยเควสของผมทำรอยเซฟิล่าเปิดกล่องหน่อยเรื่องวอเตอร์คอร์สด้วยถ้าใครแนะนำว่าถ้าแนะนำนะครับว่าใครเนี่ยภูไม่แข็งพอนะก็แนะนำให้รีบๆทำเควสแล้วก็ไปตีบอสซะนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเรามีเทิร์นไม่พอเนี่ยเราจะไม่มีทางสู้บอสได้นะครับถ้าเอาบอสไม่ลงภายในจำนวนเทิร์นที่จำกัดเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเควสเฟลนะครับอ
流れは我が輩たちにある。ここは我が輩が。もっと強く攻めてもらいたい。おっとこのカンプ摩擦。力を合わせてやりました。させません。やりました。まっはっは。将軍あっぱれ。นี่ไงได้ EXP เยอะมากเลยนะเยอะมากเลยฮะโอเคผมตีบาวเสร็จแล้วรีบหาแล้วกันผมอันนี้รอบนี้ผมจะเล่นเป็นไวนะเพราะว่าเรามีสู้บอสอ่ะบอสจะโผล่มาทุกด่านที่หารด้วย3ลงนะครับก็คือด่าน3 6แล้วก็9นะครับพอหลังจาก9ไปแล้วเนี่ยอาคารัมมันจะถูกเริ่มต้นใหม่นะแต่ถ้าสมมติคุณเล่นจากระดับนอร์มอนนะถ้านอร์มอนจบเลเวล9แล้วเนี่ยจะได้เริ่มฮาร์ดเลเวล1นะครับถ้าฮาร์ดจบเลเวล9ก็จะได้เริ่มเอ็กซ์ตรีมเลเวล1พอเอ็กซ์ตรีมจบเลเวล9เอ็กซ์ตรีมมันจะถูกดีกลับมาเป็นเลเวล1ใหม่นะครับอันนี้ผมเคลียร์แล้วนะผมสามารถกด next stage ไปได้เลย ดีฟิตคัตบ้านะครับคัตบ้านี่ชื่ออ่ะคุณเห็นไหมผมได้ยาครึ่งตั้ง2ขวดอะแล้วลงอาคารัมเราไม่เสียยาครึ่งด้วยนะเดี๋ยวเปิดให้หมดก่อนผมไม่แน่ใจว่าไอ้คัตบ้านี่คือตัวอะไรน่าจะเป็นตัวแสงนี่มั้งให้เวลาสู้ก็แนะนำให้อีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวละครเดี่ยวๆแล้ว HP มัน3 Attack มัน3อะไรพวกนี้ให้เราตีไว้ก่อนแล้วมันจะเป็นระดับเทียร์ที่เกือบจะเป็นบอสนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยต้องเอาพูลหลักเข้าไปสู้นะเพราะว่าอย่างเงี้ยมัน HP 3เหมือนกันถูกป่ะแต่ว่ามัน2ตัวหมายความว่าไงหมายความว่าเลือดมันหาร2นะมันเลยทำให้เราแบบฆ่าได้ง่ายขึ้นนะครับบางทีมันก็ถูกหาร3นะแบบเลือดมันก็ได้ง่ายขึ้นนะแต่อันนี้มันเป็นตัวเดียวเลือดแบบเลือด3เพียวๆเลยมันแสดงว่าเลือดมันต้องเยอะกว่าตัวอื่นนะครับเอาพูหลักสู้เลยนี่คัตบ้าเป็นตัวไอ้นี่พอดีเลยตัวเควสพอดีเลยทัชยากรุสะ何度だってな。さあ覚悟を決めたか。まだ私に痛くしてほしいのか。少し本気を出す。ついてこれるか。時空の彼方に消え失せろ。พยายามทำยังไงก็ได้ครับให้เควสจบให้เร็วที่สุดนะเพราะว่ายิ่งเควสจบไปโดยที่เราไม่เสียทีพีแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะมีทีพีเนี่ยเอาไว้สู้บอสได้แบบเยอะขึ้นนะฮะทำให้เรามือ มีเวลาเลี้ยงได้เต็มที่นะเผื่อคนที่สู้ไม่ไหวก็พยายามประหยัด TP ไว้ด้วยนะครับถูกต้องด้วย EXP ตั้ง 6,000 น่ะอันนี้ไปลุยบอลแหละบอสจะเป็นตัวบอสเป็นเดอะสตาร์นะครับผมคนฟ้าคว้าดาวกันเลยทีเดียวไปสู้กับบอสนะไม่เอาพูลหลักสู้เสมอนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยมันคนละเรื่องกับพวกลูกกระจอกทั่วไปเลยแล้วอีกอย่างเราอย่าลืมด้วยว่าเห็นไหมว่าเราไม่มีอสูรที่เป็นซัพพอร์ตอะทำให้บางคนเนี่ยจะไม่มีอสูรที่เป็นตัวคูณเพิ่มขึ้นมาแล้วแบบทำให้พูลแสดงประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นะครับสู้กับบอสผมไม่วู่วามทำทันเดอร์ตั้งแต่เธอแรกนะเดี๋ยวตายกันพอดีนั่นโดดัตเตนะซาคากุโกะคิเมตะคะคูราเอะมาดะวาตะชินิอิตะคุชิเตะโฮชิโนคะฮอโรบิโอซาซุเกโยเอะอุซะเอะฮาเตฮาเตโดคูราเอะเคชิโตมะโนมารุโรสังเกตได้ว่าเดเมจผมหายไปเยอะเลยนะเพราะว่าไม่ได้ยืมบาร์มาตีไม่ถึงแสนเลยนะ
うせる。やるや。いたいた。暗い消し飛ばす。ドラ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 。スターカティナムマシ。世界の敵を共に滅そう。มีอสูรต่อให้อสูรเราAbilityไม่ค่อยดีอ่ะแต่กดใช้ไปก็ได้นะอย่างน้อยมันก็ทำดาเมจให้เราแบบนิดนึงอ่ะฮะรีเวิร์สชิฟต์กัมมาเรย์祈れ何時の祈り負けてたまるかこんなものかぶったれぶったぎるどう果ていたやっ暗い消し飛ばす祈れすべては私の罪สำหรับเทคนิคในการสู้บอสแต่ละตัวเนี่ยผมแนะนำให้ไปอ่านวิกิเอานะฮะคือบอสแต่ละตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความพิเศษอย่างนึงคือว่าอย่างเดอะสตาร์อย่างเงี้ยนะถ้าเราโดนดีบัฟตัวนี้ไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันโอกิเต็มเนี่ยมันจะต่อยเราทีเดียวตายเลยดังนั้นแล้วผมต้องกดโบเดียนะครับผมต้องกดโบเดียไว้ครับนะไม่งั้นแบบผมจะโดนมันโป้งเดียวจอดนะครับตรงนี้แจงแก้ตายแล้วมันไม่ได้ถึง5เทิร์นกดไปเลยแล้วกันนะส่วนใหญ่บอสที่ต้องระวังนะก็จะมีเดอะสตาร์นะครับเดอะเดวิลนะเดอะทาวเวอร์นะครับเดอะทาวเวอร์เนี่ยเม็ดมันจะเยอะมากแต่โอกิมันจะโหดมากนะฮะเดอะทาวเวอร์อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นจัสติสมั้งครับผมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันจะต้องเลี้ยงเลือดเลี้ยงเลือดให้เท่ากันนะครับจัสติสจะโผล่มา3ตัวค่อนข้างที่จะสู้ลำบากหน่อยนะโอเคพระเดชศึกเลยกดกิมไว้ด้วยกันตายリバースシフト。ガンマレイ。認めよう。何？新たなる契約者よ。さあ、海へ遊びに行こう。พอเราจบเควสแล้วเนี่ยเราจะได้อาคาลัมพอยต์มานะอาคาลัมพอยต์อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าเนี่ยมันเอาไว้แลกของ SSR ได้นะฮะและถ้าคุณโชคดีนะจริงๆอ่ะในบางครั้งอ่ะจะมีอาวุธ SSR ตกด้วยนะผมโชคดีจนได้แบบได้ดาบชูมา2เล่มอ่ะโอเคได้200คอยนะฮะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าแบบเราขี้เกียจฟาร์มจริงๆจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมใช้เวลาสู้นานพอสมควรเนี้ยในคลิปก็อัดมาประมาณ18นาทีกว่าแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยมีระบบที่ชื่อว่า Fast Expedition เพิ่มมาให้เรานะครับ Fast Expedition เนี่ยเอาไว้ทำอะไรเอาไว้สำหรับข้ามด่านนะครับที่เราผ่านมาแล้วนะเนี่ยถ้าผมกดข้ามเนี่ยมันสามารถสคิปได้เลยนะจะเห็นว่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมยังไม่ได้ผ่านมันเลยก็ให้กดเพลย์นะแต่ที่จริงผมผ่านแล้วแหละนะมันจะมีด่าน3ด่านนะที่ผมบอกไว้ข้างต้นว่าบอสมันจะอยู่ที่3 6 9นะ3ด่านเนี่ยเราจะกดข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์บังคับว่าเราต้องไปเข้าไปสู้กับบอสนะฮะโดยที่บอสด่าน3กับด่าน6เนี่ยจะเป็นบอสที่เป็นเหมือนรองบอสนะครับมันจะไม่ค่อยเก่งมากนะมันจะไม่ใช่ไอตัวพวกนี้หรอกมันจะเป็นตัวละครพับเพ็ดนะฮะซึ่งการโจมตีของมันไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวสามารถสู้ได้สบายมากเลยแต่ที่อยากให้เตรียมการจริงๆอ่ะคือด่าน9ด่าน9เนี่ยเราจะเจอกับพวกนี้นะครับนะฟาดไปเลยเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าการที่เราฟาร์มอาคาลัมเนี่ยทำให้เราได้ OSR ด้วยเนี่ยผมได้ของโคตรดีได้ขวานบานเนี่ยคือบางคนเนี่ยไปล่าบานเนี่ยค
ือแต่ก่อนเนี่ยผมเคยตีบานนะผมตีทุกวันวันละ2ตัวเก็บ MVP หมดด้วยนะแล้วมันก็ยังไม่เคยตกขวานมาให้ผมอะแล้วทีเนี้ยมาเล่นอาคารามอะเราได้ขวานมาเฉยเลยอะมันบทจะได้มันก็ได้มานะฮะโอเคนี่ผมมีอีกอันนึงผมกดเลยก็ได้นะครับฟาสไปเลยนี่ต่อให้ไม่ได้อาวุธผมก็ได้ยาครึ่งมา2ขวดอะคือได้ยาครึ่งมา2ขวดโดยฟรีๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าผมจะแนะนำจริงๆนะก็ไปปลดให้ครบ9ด่านนะฮะปลดให้ครบ9ด่านแล้วมีเวลาก็ดองไว้เยอะๆแบบผมก็ได้คือเล่นลงทุนเล่นมาสัก1ด่านที่เหลือกดฟาสไปกดอะไรฟาสได้ก็ฟาสไปนะฮะมันก็เป็นการฟาร์มของอย่างง่ายนะทีนี้เรามาดูอสูรอาคารัมกันบ้างอสูรอาคารัมนะจะอยู่ในหัวข้อช็อปนะฮะหัวข้อช็อปของเชโลนะจะอยู่ข้างล่างสุดเลยนะอสูรอาคารัมเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยจะมีข้อดีแตกต่างกันไปนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับอสูรอาคารัมเนี่ยมันเป็นอสูรที่เอาไว้ยืนซับเอาไว้ยืนในตำแหน่งซับนะตำแหน่งซับคืออะไรตำแหน่งซับคือตำแหน่งไอ้สี่ตัวที่มันไม่ใช่ตัวแรกแล้วก็ไม่ใช่อสูรยืมเพื่อนนั่นคือตำแหน่งซับนะครับตำแหน่งซับเนี่ยโดยที่แต่ละตัวเนี่ยจะมีโอกาสมีการเพิ่มซับให้ไม่เหมือนกันนะครับนะอย่างเดอะซันกับเดธเนี่ยตำแหน่งซับของมันคือจะเพิ่มการโจมตีของธาตุตามธาตุตัวเองนะฮะอย่างเดธเนี่ยก็เพิ่มการโจมตีธาตุมืดเพิ่มมาประมาณ 5% 10% อะไรก็ว่าไปแล้วแต่เลเวลของอสูรนะครับนะอย่างเดอะซันเนี่ยก็เหมือนกันนะก็เป็นเพิ่มการโจมตีของธาตุไฟนะครับอย่างเดอะเดวิลเนี่ยถ้าใส่เป็นซับก็เป็นบวกเลือดให้กับธาตุไฟนะดังนั้นแล้วอาคารัมเนี่ยผมก็เลยแนะนำว่าให้ทำเป็นอสูรซับนะครับอสูรซับนะถ้าทำได้ปลดเป็น ASR ได้ยิ่งดีเลยเพราะว่าบางตัวเนี่ยเอฟเฟกต์กดใช้มันค่อนข้างที่จะดีมากนะครับค่อนข้างที่จะดีมากเนี่ยอย่างเดอะซันที่ผมทำมาเนี่ยเดอะซันที่ผมมาทำมาเอฟเฟกต์กดใช้ก็คือว่าจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยตีได้2รอบใน1เทิร์นนะครับ2รอบนะครับไม่ใช่ตีดับเบิ้ลนะฮะมันเป็นการตี2รอบนั่นหมายความว่าถ้าผมตีติดทริปเปิ้ลบ่อยๆเนี่ยผมตีติดทริปเปิ้ล1 2 3นะแล้วก็ทำได้อีกรอบนึง1 2 3แล้วก็เป็นตัวละครที่2ตีนะครับนะอันนี้คือเอฟเฟคกดใช้ของเดอะซันนะซึ่งเอฟเฟคกดใช้ของตัวอื่นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปถ้ายังไงก็แนะนำให้ไปอ่านในวิกิเอานะครับว่าเราจะเลือกทำตัวไหนนะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าถ้าเราเลือกทำตัวไหนอ่ะก็ให้ลงอาคารามจุดนั้นไปนะครับให้ลงอาคารัมจุดนั้นไปแล้วแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีไอคอนของตัวละครพวกนี้อยู่แล้วนะครับนะฮะส่วนการทำเนี่ยจะเหมือนอาวุธบาร์นะครับเหมือนอาวุธบาร์อย่างเดอะเดธเลยกันผมยังทำไม่ถึงไหนเดอะเดธเนี่ยผมถึงเลเวลแรกเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยบวก 3% นะครับให้กับธาตุมืดนะครับเมื่อสู้กับธาตุแสงนะการทำเนี่ยเราต้องทำการอันแคปขึ้นไปนะอันนี้เดี๋ยวผมขอเก็บกีตาร์ไปแล้วกันเก็บกีตาร์อัพเลยก็ได้วะมาอันนี้ฟลิปออกก่อนนะฮะนะเนี่ยอย่างที่ตอนเนี้ยมันเป็น SR 0ดาวอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำการอันแคปก็คือขึ้นไปเป็น SR 1ดาวนะครับนะอันนี้จากบวก 3% นะฮะอันแคปเลยยังเป็น 3% อยู่น่าจะต้องอันแคปเลเวล3มั้งเดี๋ยวผมให้ดูเดอะซันกันแล้วเดอะซันผมทำมาจะครบแล้วขาดตัวเนี้ยขี้เกียจฟาร์มแล้วก็ขาดไอเนี้ยขี้เกียจฟาร์มจริงๆมันฟาร์มแป๊บเดียวแหละนะเดอะซันผมมาเป็น3ดาวแล้วเนี่ยมันเป็นบวก 5% นะถ้าผมทำเดอะซันขึ้น SSR ได้เนี่ยมันจะเป็นบวก 10% เลยนะฮะนะนะเห็นไหมว่าเอฟเฟคกดใช้อ่ะมันดีนะเนี่ยไฟอะไรเอ็นเฟิร์สโพซิชันแอคแท็กทวายนะก็คือการโจมตี2รอบนะตัวแรกก็คือตัวละครหลักนั่นแหละครับซึ่งตัวไฟที่ผมเล่นเนี่ยมันก็ถืออาวุธแบบอาวุธเซโนอยู่แล้วเลยมันเลยตีแบบตีรัวอยู่แล้วหลังกดโอกีไปนะครับหรือว่าจะไปเล่นพวกอาชีพซามูไรก็ได้นะเคนเซ่นะฮะเอาไปเล่นได้มันก็ตีรัวเหมือนกันก็เหมาะดีเหมือนกันนะครับสำหรับส่วนใครที่ดูสงสัยตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าแบบทำเนลด้านขวาผมเนี่ยมันจะเป็นอาคารัมและข้างล่างมันคืออะไร
ข้างล่างเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์อาร์ตของ10นักปราชญ์นะครับเป็นออราเคิลเป็นเทนออราเคิลที่จะมาประจำตัวของอาคารัมแต่ละตัวนะแต่ตอนเนี้ยผมยังไม่เห็นข่าวอะไรมันผุดออกมาเลยซึ่งอาคารัมเนี่ยจริงๆมันคอนเซปต์เนี้ยมันมานานมากแล้วนะครับมันมานานมากแล้วแล้วก็เคยมีเดโมอาคารัมมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไม่ใช่การเกมเพย์แบบนี้นะอันนี้ก็เป็นเกมเพย์เฉพาะตัวใหม่ของอาคารัมเลยนะซึ่งไอ้10นักปราชญ์เนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าภายในภายภาคหน้ามันจะมาเมื่อไหร่แล้วมันต้องทำยังไงบ้างแต่ว่าผมก็แนะนำไว้ว่าเราอ่ะควรจะทำไอ้พวกเนี้ยให้มันขึ้น SSR นั่นเป็นไปได้ว่าเราต้องทำไอ้พวกนี้เป็น SSR แล้วทำปลดล็อกเงื่อนไขพิเศษเพื่อที่จะไปปลดไอ้พวก10นักปราชญ์นี้ออกมานะครับรักใครชอบใครก็ทำกันไปถ้ามีเวลาว่างกันเยอะๆก็แนะนำให้ฟาร์มกันทั้งหมดนะแต่ว่ามันจะหนักหนาสาหัสตรงที่ไอ้ของสุดท้ายที่ต้องทำมันคือสไลด์สโตนนะฮะสไลด์สโตนเนี่ยจะมีให้ได้ในอาคารัมประมาณ3หรือ4ก้อนผมไม่แน่ใจนะครับที่เหลือเนี่ยต้องไปหามาจากกิลด์วอร์เท่านั้นนะครับต้องไปหามาจากกิลด์วอร์เท่านั้นนะถึงจะอัพขึ้นเป็นขั้น SSR ได้นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยมันแทบจะเหมือนทองทีเดียวมันคือทองของอสูรนั่นแหละนะฮะมันคือทองของอสูรนั่นดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครที่ซีเรียสแล้วแบบอยากจะเก็บไว้เพื่อทำสิบนับปัดจริงๆอ่ะผมแนะนำว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราไม่ได้มาจากกิลด์วอร์จริงๆอ่ะพยายามอย่าไปอัพอสูรพั่มเพื่อนะครับอย่าไปอัพอสูรพั่มเพื่อเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมอัพแบบอัพเยอะมากเลยแบบอัพอาเทน่าขึ้น4ดาวแล้วตอนหลังเป็นยังไงล่ะมีโบเดียมามีกิมนิวมาอาเทน่ามั้ยครับ 30% แบบมันก็ได้แค่ 30% น่ะจนสุดท้ายผมก็ต้องไปเล่นโบเดียเล่นกิมนิวอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วมาแล้วถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยหรือว่าถ้าไม่ดอได้ลูซิเฟอร์หรือบาฮามุตเนี่ยก็ไม่แนะนำให้อัพขึ้นเท่าไหร่นะครับไม่แนะนำให้อัพขึ้นเท่าไหร่นะให้เก็บไว้กับอาคารัมพวกนี้ดีกว่านะเผื่อว่าเอาไปทำโอราเคิลนะครับภายในภายภาคหน้าโอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับอาคารัมนะมันก็เป็นอีกวิธีนึงในการที่เราจะเอาไว้ฟาร์มของนะฟาร์มอาวุธ SSR ได้หรือว่าเอาไว้ฟาร์มยาครึ่งนะครับเอาไว้เก็บเลเวลก็ได้ด้วยเมื่อกี้ก็เห็นกันแล้วนี่ไอตัว SR ที่ผมไปเก็บเลเวลมันขึ้นเยอะขนาดไหน EXP ได้ตั้ง 6,000 เลยนะ 4,000 6,000 น่ะมันไม่ใช่น้อยๆ นะลองเทียบกับตีแมกนาครั้งหนึ่งก็ได้เนี่ยผมลองเทียบกับตีแมกนาครั้งหนึ่งก็ได้ผมเอาตัวละคร SR ตีนี้แหละのチャンスを作りますやったね นี่ครับตีแมกนาคันหนึ่งได้ 3,500 ได้ 3,500 เองอ่ะแล้ววันหนึ่งเราตีแมกนาได้แค่รอบเดียวเนี่ยนะครับเราตีได้รอบเดียวเนี่ยตะกี้ผมกดตีรวด3ครั้งแล้วมันตีได้รอบเดียวเนี่ยผมกดตัวนี้ไปเนี่ยเห็นไหมดังนั้นล่ะอาคารัมเนี่ยให้คิดสภาพว่า1กองอ่ะเท่ากับเราตีแมกนา1ครั้งนั่นถามว่าทำให้เราเนี่ยปั๊มเลเวลตัวละครเราได้แบบอย่างง่ายเลยครับนะและยิ่งตัวละครเราเลเวลเยอะเนี่ยมันจะส่งผลกับโทฟี่ด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูโทฟี่โทฟี่น่าจะเป็นมายสโตนหรือเปล่าวะไม่ใช่มันจะมีโทฟี่หนึ่งอ่ะที่เป็นโทฟี่ไว้สำหรับเก็บเลเวลนะฮะโทฟี่เก็บเลเวลตัวละครนะผมจำไม่ได้ว่าอยู่ในไหนแล้วผมจำไม่ค่อยได้อะว่าอยู่ในไหนแล้วอัปเกรดแดงนะจะมีสักโทฟี่หนึ่งอะฮะที่เอาไว้เก็บกับเลเวลตัวละครโดยรวมอะทั้งพูนะฮะวันนี้ผมเก็บได้ประมาณหมื่นกว่าละมั้งแล้วผมก็ได้เพชรไอ้พวกนี้มาเรื่อยๆๆๆๆเลยมันเลยกลายเป็นว่าแบบอาคารัมมันเอาไว้ปั๊มเลเวลด้วยแล้วก็เราก็ได้ผลประโยชน์จากโทฟี่ที่จากอาคารัมมาด้วยนะเดี๋ยวผมลองเสิร์ชเลยก็ได้นะครับไม่เจอ ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาให้เพิ่มนะแต่เอาเป็นว่าเราได้โทฟี่จากการอัพเลเวลตัวละครแล้วกันนะ
ถ้ายังไงผมก็แนะนำให้พยายามลงอาคารัมเรื่อยๆฮะลงทุกวันนะอย่าปล่อยให้ตั๋วเต็มนะครับอย่าปล่อยให้ตั๋วเต็มถ้าตั๋วเต็มแล้วเนี่ยเราจะแบบเหมือนเสียสิทธิ์ไปเลยหรือใครที่มีแต้มเยอะเรามาซื้อตัวนี้ก็ได้นะเป็นตัวบอกตั๋วเพราะแบบวันนึงล็อกอินเข้ามาเก็บตั๋วเพิ่มก็ยังดีเอาไว้เก็บไว้ลุยๆทีเดียว3วันนะแต่นี่ก็ระวังด้วยนะเพราะว่าแต้มอาคารัมพอยต์ก็มีลิมิตเหมือนกันนะว่าอาทิตย์นึงเราได้แค่ 6,000 เองนะฮะถ้าคุณตีทุกวันเนี่ยมันก็เกินนะตีทุกวันยังไงก็เกินนะก็แล้วให้จัดสรรเวลากันดีๆนะก่อนที่จะมาตีอาคลัมกันนะฮะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วมันก็เป็นเรื่องจาะลึกอาคลัมอย่างเดียวจริงๆเลยนะช่วงนี้โปรแรงๆมันยังไม่มานะก็อดใจกันหน่อยอย่าเพิ่งไปรีบกดอะไรนะฮะต่อให้จะมีเซ็น SSR ก็เถอะนะไว้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ